F1 ก็พอแล้วมาค่ะตัวอย่างที่2เราจะใช้ลาปาสช่วยในการแก้สมการได้ต้องมีเงื่อนไขอะไรลูกโจทย์ต้องทำไมบอกอะไรคะบอกครูก่อนเร็วบอกค่าเริ่มต้น initial value มาให้เนี่ยy time 0 y 0ถ้าไม่บอกทำไม่ได้นะคะต้องบอกนะคะ y take laplace ด้วย laplace y double time บวกด้วย laplace y เท่ากับ laplace t take laplace ด้วยเข้าไปนะคะ laplace y double time เริ่มต้นด้วย s กำลังเท่ากับ order ของการ dip มี laplace แค่เทอมแรกเทอมเดียวนะคะหลังจากเทอมแรกขั้นด้วยอะไรหมดเลยลบหมดเลยนะคะ s y วงเล็บ0ลบด้วย y พาม0หยุดเมื่อ s หมดนะคะบวกด้วย laplace y laplace t กำลัง1ได้อะไรคะ1ส่วน s กำลัง2 laplace ของ t กำลัง n ได้ n factorial หารด้วย s กำลัง n บวกอะไรบวก1นั่นเองนะคะโจทย์บอก initial value มาให้บอก y 0เป็น1 y พาม0เป็นลบอะไรลบ2นะคะอยากได้ลาปาส y หยิบเก็บแต่ลาปาส y ไว้ข้างซ้ายนะคะอะไรที่ไม่มีไล่ไปข้างขวามันก็จะเป็น1ส่วน s กำลัง2ตรงนี้1คูณ s ก็ได้ s ย้ายมาเป็นบวกอะไรบวก s ลบเจอลบเป็นละบวกย้ายมาข้างนี้เป็นลบนะคะดึงตัวร่วมคือลาปาส y ออกข้างในก็จะเป็น s กำลัง2บวกอะไรบวก1นะคะบวก1 ตรงนี้นี่ครูหาคอรนอลไว้เลยก็ได้นะคะก็เป็น s กำลัง2ก็เป็น1บวก s กำลัง3ลบ2 s กำลังอะไร2 ครูเรียงกำลังนะลูกนะเสร็จแล้วลาปาส y เฉยๆก็ไล่สัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันมาหารฝั่งตรงข้ามนะคะเนี่ยค่ะ y ล่ะy เฉยๆก็คือ inverse laplace ของ s กำลัง3ลบ2 s กำลัง2บวก1หารด้วย s กำลัง2 s กำลัง2บวก1แยกเป็นเศษส่วนย่อยเนาะs กำลัง3ลบ2 s กำลัง2บวก1ตัวเองจะแยกเป็นเศษส่วนย่อยได้ต้องเช็คกติกาก่อนนะเศษต้องน้อยกว่าอะไรส่วนเศษกำลังสูงสุด3ส่วนถ้าครูคูณลุยเข้าไปก็จะได้เป็น s กำลัง4ข้อ1ผ่านเศษน้อยกว่าส่วนข้อที่2ตัวส่วนจะต้องอยู่ในรูปผลคูณและไม่มีก้อนใดแยกแฟกเตอร์ต่อไปได้อีกแล้วโอเคอยู่ในรูปผลคูณแล้วก้อนนี้ถึงแม้จะยกกำลัง2แต่ก็แยกแฟกเตอร์ไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเราจึงเอามาแยกเป็นเศษส่วนย่อยได้นะคะ s เฉพาะ s กำลัง2เนี่ยนะคะก็แยกได้2กองถ้า s กำลังอะไรก็ตามแต่ต้องเริ่มต้นสมมุติตั้งแต่กำลัง1ถึงกำลังสูงสุดนะคะแล้วก็ s กำลัง2บวก1 ขั้นต่อมาสมมุติเศษอันนี้สำหรับตัวส่วนที่เป็น s ตัวเดียวไม่ได้บวกลบกับชาวบ้านจะยกกำลังอะไรก็ตามแต่เศษสมมุติเป็นแค่ค่าคงที่พอนะคะส่วนอันนี้ s กำลัง2บวกลบกับชาวบ้านก็ต้องเริ่มต้นได้ตั้งแต่ cs บวกด้วยอะไรคะดีคือเศษต้องน้อยกับส่วนเวลาสมมุติกติกาก็ยังคงเหมือนเดิมคือเศษต้องน้อยกับส่วน
ตรงนี้ตัวแปรกำลัง2เศษก็เป็นได้ตั้งแต่กำลัง1จนกระทั่งถึงอะไรคะค่าคงที่แต่ถ้าเป็นส่วนเทอมเดียวแบบนี้นะคะเป็นข้อยกเว้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติลูกสมมุติเป็น bs บวก c และหารด้วย s กำลัง2พอเราได้ออกมาเสร็จเราก็ต้องนำมันมาแยกหารอีกทีนึงอยู่ดีเมื่อเราจะอินดิเกตเมื่อเราจะเทคอินเวอร์สลาปาสถูกไหมคะตรงนี้ก็ตัดได้เป็น b ส่วน s บวกด้วย c ส่วน s กำลัง2มันก็จะไปซ้ำซ้อนกับอีกอันนึงนึกภาพไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อยกเว้นเลยว่าถ้าตัวส่วนของเราเนี่ยนะคะไม่ได้บวกลบกับชาวบ้านยกกำลังอะไรก็ตามแต่สมมติเศษเป็นแค่ค่าคงที่พอนะคะอ่ะ เสร็จแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันนะคะแล้วถึงจะจับเศษมันมาเท่ากันได้นะคะเศษตรงนี้เราเวลาเราดูเนี่ยเราดูเปรียบเทียบกับส่วนก้อนใหญ่ข้างล่างเนี่ยเรามีส่วน s เราขาดอีก s กับ s กำลัง2บวก1นะคะตรงนี้ขาดอะไรขาด s กำลัง2บวก1ตรงนี้ขาดอะไรขาด s กำลังอะไรคะกำลัง ขาด s กำลัง2นั่นเองขั้นต่อมาแทน s ที่ทำให้ก้อนใดก้อนหนึ่งเป็น0คูณแทน s ด้วยอะไรก็แล้วกัน0ก็นะ0ลบ0บวก1ตรงไหนที่มี s ก็เป็น0ไปตรงนี้ก็เป็น0ไปตรงนี้ได้1คูณ b ได้ b แสดงว่า b เป็นอะไร b เป็น1นะคะ หมดละหมดตัวที่จะแทนแล้วทำให้มันเป็นไรละศูนย์งั้นเราก็ต้องกระจายแล้วเทียบสัมประสิทธิ์เพราะงั้นข้อหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้2วิธีก็ได้นะคะกระจายด้านขวามือออกมาก็จะเป็น as กำลัง3บวก as ถูกไหมตรงนี้คูณอยู่ตรงนี้ลุยเข้ามาก็เป็น as กำลัง3บวก as รู้ b ของเราแทนด้วยเลขอะไรคะ1ก็เปิดวงเล็บได้เลยตรงนี้คูณลุยเข้ามาก็เป็น cs กำลัง3บวก ds กำลังอะไรคะ2แล้วกรุ๊ปปิ้งใหม่นะฮะกรุ๊ปปิ้งใหม่พวกกำลัง3มี2ตัวดึงตัวร่วมคือ s กำลัง3ออกพวกกำลัง2ก็มี2ตัวนะฮะก็เป็น d บวก1 s กำลัง2พวกกำลัง1มีตัวเดียวค่าคงที่มีตัวเดียวจับเท่ากับทางด้านซ้ายมือนะลูกจับเท่ากับทางด้านซ้ายมือจับเท่ากับทางด้านซ้ายมือเพราะฉะนั้นคูณได้ว่า a บวก c เนี่ยเป็นละกำลัง3ของจริงเรามีมามีหนึ่งตัวแสดงว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของ s กำลัง3ที่เราสมมุติก็ต้องเป็นหนึ่งค่ากำลัง2มีมามีแสดงว่า d บวก1เนี่ยเป็นลบกันละลบ2เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนบางตัวได้ก่อนมันก็จะลดตัวแปรลงนะคะเห็นครูก็ได้ดีเท่ากับลบอะไรแล้วลบ3พวกครูย้าย1มาฟากนี้เป็นลบ1ลบ2เป็นลบ3ถ้าได้ดี A มีไหมคะ A คือสัมประสิทธิ์ของ S กำลัง1เรามีไหมไม่มีแสดงว่า A ต้องเป็นอะไร0ถ้า A เป็น0ก็มาแทนตรงนี้ค่ะได้4เท่ากับเท่าไหร่1ได้ A ได้ B ได้4ได้ D ครบแล้วค่ะ A เป็น0แสดงว่าเทอมนี้ไม่มีนะเดี๋ยวไม่มีมันจะกลายเป็น0ไปแต่ว่าเวลาสมมุติเราต้องสมมุติให้เต็มที่นะคะ b ของเราเป็น1 c เป็น1 d เป็นลบอะลบ3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ y ได้ y ละ y ก็จะเป็น inverse laplace inverse laplace ของ a เป็น0ไปเหลือ bเหลือ4 c เป็น1ก็เหลือ s ลบ3เนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ take inverse laplace ลุยก็เป็น inverse laplace ของ1ส่วน s กำลัง2ส่วนอันนี้เราก็ต้องแยกหารนะคะเป็น inverse laplace ของ s ส่วน s กำลัง2บวก1ลบ3 inverse laplace ของ1ส่วน s กำลัง2บวก1ตรงนี้ค่ะแยกหารค่ะเนี่ยค่ะแยกหารแบบนี้นะคะลาปลาสอะไรได้1ส่วน s กำลัง2
4กำลัง1ตรงนี้ลาปลาสของอะไรคอสกี่ทีทีเดียวนะคะอันนี้ลาปลาสของใครจ้าลาปลาสของสายทีเดียวเหมือนกันตอบเราก็จะได้คำตอบเฉพาะออกมาเลยนะคะของพวกเราสอบวันที่เท่าไหร่วันสุดท้ายเลยรู้ป่ะสอบวันจันทร์ที่20แล้วก็ถ้าใครไม่มาสอบตามตารางก็คือมาสอบซ่อมคราวหลังไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาสอบอ่ะเขาจะให้คุณเซ็น2ใบนึกว่ามั้ยทางคณะจะเก็บไว้ใบนึงครูได้ไว้ใบนึงถ้าคุณไม่มาสอบแต่คุณมีคะแนนจากครูก็แสดงว่าไม่ได้แล้วไปเอาคะแนนลอยมาจากไหนเข้าใจไหมคะเพราะงั้นจะมาทำเรื่อยๆเหมือนตอนที่ครูสอบย่อยให้ไม่ได้นะคะจะมาฝนตกรถติดมาไม่ทันเนี่ยไม่ได้สอบก็คือสอบต้องมาให้ทันจักรับผิดชอบใครที่ตื่นสายเป็นประจำก็ปลุกนาฬิกาหรือไม่ก็นอนที่มหาลัยเลยเขาเข้มงวดนะลูกอ่ะมาเทคลาปาสลุยเราจะใช้ลาปาสช่วยได้โจทย์ต้องบอกอินดิเชนแวลูมาให้บอกมาแล้วเรียบร้อยเทคลาปาสลุยลาปาสวายดับเบิลพามบวกด้วย6ลาปาสวายพามบวกด้วย34ลาปาสวายเท่ากับ30ลาปาสสาย30ลาปาสสายน้องจดไม่ผิดอะลาปาสวายดับเบิลพามเริ่มต้นด้วย s กำลัง2ลาปาสวายลบ s y วงเล็บ0ลบ y พาม0บวกด้วย6วงเล็บ s ลาปาสวายลบ y วงเล็บ0บวก34ลาปาสวายลาปาสไซได้ a ส่วนด้วย s กำลัง2บวก a กำลัง2อะไรนะเนี่ยสูตรไงสูตรลาปาสอนุพันธ์ฮะลาปาสอนุพันธ์สอบไปแล้วลาปาสอนุพันธ์ลาปาสอนุพันธ์ไม่ต้องถามว่ามาไงไปเปิดเลยใครบ้าจะยกมาจากไหนวะสูตรสอบไปแล้วด้วยสูตรจดไว้เลย
ขยันไปไหนมาวะนี่คือลาปาสานมฮันเสร็จแล้วโจทย์บอก initial reno มาให้ y y 0 y prime 0เป็น0หมดเลยโชคดีโชคดีนะคะงั้นก็จะได้ s กำลัง2ลาปาส y บวก6 s ลาปาส y อันนี้0ไปอันนี้0ไปอันนี้0ไปบวก34ลาปาส y เท่ากับ60ส่วน s กำลัง2บวก10ดึงตัวร่วมออกเหลือ s กำลัง2บวก6 s บวก34ลาปาส y เท่ากับ60ส่วน s กำลัง2บวก10ลาปาส y เฉยๆตัวนี้ลูกเดี๋ยวค่อยแยกก็ได้นะฮะเป็น60ส่วน s กำลัง2บวก4หารด้วย s กำลัง2บวก6 s บวกเท่าไหร่34แยกแฟกเตอร์ได้ไหมอ่ะ34 2 1 2 2 7 14แยกยังไงก็ไม่ได้นะไม่ได้6ถูกไหมฮะแสดงว่าแยกแฟกเตอร์ไม่ได้นะก็จำยอมเท่านี้นะคะผมก็มาแยกเป็นเศษส่วนย่อยต้องให้ชัวร์ว่าแต่ละข้อไม่สามารถแยกแฟกเตอร์ต่อไปได้อีกอันนี้ครูก็พยายามแล้วเมื่อกี้นี้หลังคูณหลังได้บวกแสดงว่า2ก้อนมีเครื่องหมายเหมือนกันเป็นบวกเหมือนกัน34 34แยกแฟกเตอร์ได้2แบบ1คูณ34กับ2 2 1 2 2 7 14ก็ไม่มีคู่ไหนที่รวมกันแล้วได้ 6s ก็แสดงว่ามันแยกแฟกเตอร์ไม่ได้พอแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ก็นำมาแงะเป็นเศษส่วนย่อยก็แงะได้2กองขั้นต่อมาสมมุติเศษดูที่ s ที่บวกลบกับชาวบ้านที่ s กำลังสูงสุดตรงนี้กำลัง2ก็ตรงนี้ as บวก b เป็นได้แค่กำลัง1ตรงนี้เศษก็เป็นได้แค่กำลัง1ก็เป็น 4s บวก d เสร็จแล้วจับเศษมันมาเท่ากันถ้าส่วนมันเท่ากันงั้นเราก็ทำส่วนให้เท่ากัน as บวก bขาด s กำลัง2บวก6 s บวก34 4 s บวก d ขาด s กำลัง2บวกด้วยล่ะบวก4เสร็จแล้วเราไม่มีเหมือนกันน่ะแทนให้เป็น0นะฮะแทน s ด้วย0ตรงนี้0ตรงนี้เหลือ34ตรงนี้0ก็จะเหลือ b เหลือ d ซึ่งมันไม่ขาดมันไม่ได้ค่าของตัวแปรเดียวงั้นกระจายดีกว่านะคะตัวนี้ก็เป็น AS กำลัง3บวก6 AS กำลัง2บวก34 AS เอา B ลุยค่ะได้ BS กำลังละ BS กำลัง2บวก6 BS บวก34 B เอา CS เลยได้ CS กำลัง3บวก4 CS เอา D เลยได้ DS กำลัง2บวก4 D เท่ากับ60ค่ะกรุ๊ปปิ้งใหม่พวกกำลัง3มี2ตัวคือ A บวก C พวกกำลัง2มี A มี B มี Dมี 6a บวก b บวก d เป็นสัมประสิทธิ์ของกำลัง2พวกกำลัง1มี 34a มี 6b แล้วก็มี 4c พวกค่าคงที่มี 34b กับ 4d เนี่ยค่ะ
กรุ๊ปเป็นพวกจับเท่ากับอะไร60นะฮะจับเท่ากับ60 A บวก C มีมั้ยกำลัง3มีป่ะไม่มีไม่มีสักตัวหนึ่งนะคะ 6A บวก B บวก D ก็ไม่มีเป็นอะไรอีกเหมือนกัน0 34A บวก 6B บวก 4D บวก 4C ก็อะไรอีกเหมือนกัน0อีกเหมือนกันมีแต่ 34B บวก 4D นี่แหละที่เท่ากับเท่าไหร่60ครูค่อยๆกำจัดตัวแปรนะ A เท่ากับลบอะนะลบ4ความสัมพันธ์อันหนึ่งนะฮะได้ลบ4เอามาคู่นี้เอามาตรงนี้ก็เป็น34คูณได้ลบ4บวก 6B บวก 4C เป็นอะไร0ก็จะเหลือลบ 34C บวก 6B บวก 4C เป็นอะไรไป0ไปมันก็จะเหลือ 6B ลบคู่นี้เหลือเท่าไหร่ลูกลบ30เนาะเป็นอะไรเป็น0ไปเอา6หารตลอดเน้น B ก็คือกี่ C 54 B ก็คือ54ถ้าครัวมาแทนตรงนี้ก็เป็น 6A บวก 5C ให้ A นี้เป็นอันนี้ไปซะดีไหมเป็นลบ 6C บวก D เป็นอะไรไป0ไปตรงนี้เหลือลบ 4บวก D ก็เป็นอะไร0 D ก็เท่ากับ4ถูกไหมถูกป่ะ B คือกี่ C 54แล้ว D กับ C ทำไมกันเท่ากัน54 20 5 35 16 17ถูกไหมถูกไหมก็เป็น100เท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ C ก็คือ60ส่วนเท่าไหร่174 2 3 6 4ได้ไหม4 1 4 4 5 20ได้ลูก4 1 4 4 5 20 4 4 16เอาไม่ได้2 8 16 2 7 14ได้4ได้ B ไหมคะร้อยห้าสิบส่วนด้วยอะไรลูก87ได้ดีไหมคะได้ A ไหมคะเนี่ยค่ะพอได้เสร็จลูกก็กลับเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นครูได้ว่าลาปาส y เฉยๆนะคะก็คืออินเวอร์สลาปาสของ60หารด้วย s กำลัง2บวก4 s กำลัง2บวก6 s บวกด้วยล่ะ34ซึ่งเราแงะได้เป็นอะไรลูก a ลบ30ส่วน87 s b ล่ะ150ส่วนเท่าไหร่87ส่วนด้วย s กำลัง2บวก4 c30ส่วน87 B 30ส่วน87มันจะยาวตอนแงะละตอนนี้ลูกข้ามช็อตมาตรงนี้นะคะครูได้ว่า y เท่ากับ inverse laplace ตรงนี้ลูกดึงตัวร่วมออกได้ไหมตัวร่วมคืออะไรคะ30ส่วน87
ดึงลบ30ส่วน87ออกข้างในเราก็จะเหลือ S บวก5ป่ะบวกหรือลบลบเพราะเราดึงลบ30ส่วน87ออกตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือ30คูณ5หรือเปล่าคะพอดึง30ออกใช่มั้ยก็จะเหลือ5 87ดึงออกเครื่องหมายเราดึงออกมาเป็นลบเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นลบนะคะส่วนด้วย S กำลัง2บวก4ก็คือ2กำลัง2เดี๋ยวครูค่อยสปริตนะคะส่วนอีกอันนึงก็ดึง30ส่วน8เอ้ยอันนี้ S นะคะลูกดึงอะไรออกอีก30ส่วน87อีกกลายเป็น inverse Laplace ของ S บวก1ส่วนด้วย S กำลัง2บวก 6S บวก34โอเคไม่ต้องกังวลนะคะมันไม่ได้ยากมันแค่เยอะเฉยๆตรงนี้ลูกก็สปริตออกเป็นอะไรคะ s ส่วนด้วย s กำลัง2บวก2กำลัง2นะคะลบด้วย5ส่วน s กำลัง2บวกด้วยล่ะ2กำลัง2ตรงนี้ยังไม่ได้คือถ้าเมื่อไหร่ที่ข้างล่างของเราเนี่ยมี s 2ตัวกำลังห่างกันอยู่ครึ่งหนึ่งให้ลูกยกกันซะก่อนถึงจะทำข้างบนให้เหมือนกับข้างล่างนะคะเน้นข้างบนเนี่ยต้องลอกไปก่อนบวกด้วย30ส่วน87 3 2 6เฮ้ยแม่3ตัดได้ไหมลูกแม่3ตัดได้เนาะแม่3ตัดได้ไหมคะได้นะคะลืมตัดค่ะใช่ลืมตัดไงตรงนี้กูลืมตัด3 1 3 3 2 6 3 9 27เป็น10ส่วนด้วยอะไรคะใช่ค่ะ10ส่วน29ตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่10ส่วน29ตรงนี้ก็10ส่วนด้วยล่ะ29เยอะเชียร์3ตรงนี้ก็10ส่วน29เป็นเท่าไหร่50ส่วน29นะคะตรงนี้ยุบได้เป็นไรคะ s กำลัง2บวก6 s วิธีการยุบให้เอาสัมประสิทธิ์เทอมกลางมาหารด้วย2ได้เท่าไหร่3ยกกำลัง2บวกเข้าแล้วก็ลบออกเดี๋ยวค่อยทำข้างบนให้เหมือนข้างล่างนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นลบ10ส่วน29ตรงนี้ได้ลาปาสของใครคอสหรือไซน์คอสกี่ที2ทีตรงนี้5ดึงออกขาดอะไรขาด2คูณด้วย2หารด้วยอะไรเข้าไปหารด้วย2เข้าไปดึงอะไรออกดึง5ออกใช้แต่เลข2นะฮะก็จะเป็น5ส่วนด้วยล่ะ2ลาปาสของใครไซน์2ทีตรงนี้ยังนะคะพอยุบข้างล่างแล้วจะเห็นทิศทางของข้างบนตรงนี้ก็เป็นหน้าเอา S มาตัวเอา3มาตัวหนึ่งขั้นด้วยบวกหรือลบดูตรงกลางแล้วเอากำลัง2มาใส่ไว้ข้างนอกมันคือหน้าบวกหลังทั้งก้อนยกกำลัง2นะคะทีนี้รู้แล้วตรงนี้ทายได้ล่ะ
34ลบ9เหลือเท่าไหร่25ป่ะ25นะคะ25ก็คืออะไร5กำลัง2ข้างบนทำให้เหมือนก้อนตัว S ของข้างบนนะคะทำให้เหมือนก้อนของ S ข้างล่างครูก็ใส่เป็น S บวก3ไปแต่มันมีแค่บวก1แสดงว่ามันเกินไปแล้วล่ะเกินไป2เนี่ยค่ะทีนี้ก็สปริตได้แล้วก็เป็นลบ10ส่วน29คอส 2t ลบด้วยอะไรคะ5ส่วน2ไซน์ล่ะไซน์ 2t บวกด้วย10ส่วนด้วยอะไรคะ29 inverse ดาปัสอันนี้ลูกสปริตเลยเป็น s บวก3 s บวก3ถ้าเมื่อไหร่ไปเจอก้อนของ s แสดงว่ามันมีอะไรเกินมามี e คูณอยู่นะคะ2 s บวก3กำลัง2บวกด้วย5กำลัง2ตรงนี้ก็จะคล้ายๆอันนั้นแหละตรงนี้คอสเสือไซค่ะตรงนี้ให้ดึง e ออกก่อนก็ได้ e กำลังกี่ทีลบ3ทีพอดึงออกเนี่ยลูกก็จะเห็นแล้วว่าพอดึง e ออกมันจะเป็น inverse laplace ของ s ส่วนด้วย s กำลัง2บวกด้วยล่ะ5กำลัง2อย่างเงี้ยค่ะดึง e ออกนะคะก็จะกลายเป็น laplace ของใคร cos กี่ทีใช่ค่ะ cos 5ทีส่วนอันนี้ก็มาจากลาปลาสของอะไรสายดึง2ออกแต่ว่าเราขาดอะไรขาด5เราคูณด้วย5หารด้วยอะไรออกมาหารด้วย5ออกมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น2ตรงนี้ไม่ใช้5ตรงนี้ไม่ใช้ใช้แต่5ตัวนี้ข้างบนแล้วก็ดึง e ออกอีกเหมือนกัน e กำลังลบอะไร3ทีสายกี่ทีสาย5ทีอย่างเงี้ยค่ะยาวหน่อยนะคะดึง e ออกได้อีกเป็นลบ10ส่วน29วงเล็บคอส 2t ลบด้วยอะไรลูก5ส่วน2ไซน์กี่ที2t บวกด้วย10ส่วน29ดึง e กำลังลบ 3t ออกข้างในก็จะเป็นคอส 5t ลบด้วย2ส่วน5ไซน์เท่าล่ะไซน์ 5t ตอบค่ะระเบียบมากอ้ามาเสร็จยัง
ได้หมดเนี่ยที่เหลือคือไปจะไปดอกตั้งใจจะไปดอกหรือยังไงปั่นงานเหรองานอะไรของแกวะฮะออกแบบอะไรคอนกรีตเพิ่งจะทำมาสิไม่ต้องมาพูดหรอกสั่งมันสุกเอาไปปลาหัวหมาเหรอสั่งวันศุกร์เอาวันจันทร์เสาร์อาทิตย์ไม่ทำอ่ะทำเนี่ยอาจารย์แต่คือผมก็ทำแล้วคือเราเสร็จตอนที่สี่โอ้โหทำทุกวันเลยโอ้โหจานอะไรวะโหดจังอ่ะดูนั่นแหละแกจะไปปลาหัวหมาเอายังเอานะข้อสุดท้ายแล้วลูกเพราะว่าที่เหลือไม่เอาไอ้ที่ลาปาสที่มีทีเกินมามีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปรไม่เอาลาปาสที่มันมีอินดิเกตไม่เอาเอาแค่ตรงนี้นะคะที่เหลือแถมให้สอบถึงตรงนี้นะคะอ่ะเทคลาปาสลุยก็เป็นลาปาสดิฟ2ทีก็ y 2ขีดไม่ได้ดิฟก็ y เฉยๆตรงนี้ก็ลาปาสของ e กำลังลบ2ทีไซน์ทีลาปาส y double time ขึ้นต้นด้วยอะไร s กำลัง2ลาปาส y ลบ s y วงเล็บ0ลบ y พาม0บวกด้วยลาปาส y ตรงเนี้ยมี e เกินมามี t เกินมาต้องดูดีๆค่อยๆไล่ทีละตัวนะคะตัวนี้หาลาปาส y ก่อนนะคะลาปาส y ได้อะไรนะได้ a ส่วน s กำลัง2บวก a กำลัง2พอมี e เกินมาเปลี่ยนจาก s เป็น s ลบ a ลบเจอลบเป็นบวกนะคะบอก initial value มาเป็น0หมดเลยตรงนี้0ตรงนี้อะไรคะ0ครูก็หมดเกลี้ยงเหลือแต่ตัวนี้ก็ดึงตัวร่วงออกลาปาส y ก็ได้1ส่วนกระจายออกมาหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2บวก1หลังกำลัง2ก็คือเท่าไหร่4บวก1มันก็เป็น1ส่วน s กำลัง2บวก 4s บวกด้วยอะไรลูกบวก5นะคะเพราะฉะนั้นลาปาส y เฉยๆเจ้าก็ไล่ตัวนี้ไปหารอันนี้ก็แยกแฟกเตอร์ไม่ได้แล้วนะคะอ่ะแงะเป็นกี่ก้อน2ก้อนอันนี้ก่อน y เฉยๆก็คือ inverse laplace ออก1ข้อนะคะมาดู1ส่วนด้วย s กำลัง2บวก1 s กำลัง2บวก4 s บวก5ต้องให้แน่ใจว่าไม่มีก้อนไหนแยกแฟกเตอร์ออกไปได้อีกนะคะต้องให้แน่ใจก่อนนะคะตรงนี้แยกได้ไหมไม่ได้นะคะก็มาแงะเลยแงะได้2กล่องมีส่วนเป็น s กำลัง2บวก1และ s กำลัง2บวก4 s บวก5เวลาสมมติเศษให้ดูที่ตัวแปรที่ยกกำลังและบวกลบกับชาวบ้านว่ากำลังอะไรกำลัง1ก็เป็นได้กำลัง2เศษก็เป็นได้แค่กำลัง1 as บวก b ตรงนี้ก็ 4s บวก d จับเศษมันมาเท่ากันถ้าส่วนมันเท่ากันนะงั้นก็ทำส่วนให้เท่ากันกูจับเศษมาเลยนะตรงนี้ขาดอะไรคะขาด s กำลัง2บวก 4s บวก5ตรงนี้ขาดอะไรคะ 4s บวก d ขาด s กำลัง2บวก1คุณลุยเลยเอา as ลุยก่อนก็เป็น as กำลัง3บวก4 as กำลัง2บวก5 as
เอา B ลุยก็เป็น BS กำลัง2บวก4 BS บวก5 B ต่อไปเอานี้ลุยนะคะ CS กำลัง3บวก CS DS กำลัง2บวก B กรุ๊ปปิ้งใหม่นะคะกรุ๊ปปิ้งใหม่พวกกำลัง3มี2ตัวมี A บวก CS กำลัง3พวกกำลัง2มี3ตัวมี 4A บวก B บวก D S กำลัง2พวกกำลัง1ล่ะคะมี5 A4b บวก cs ดึงออกถ้าคงที่มี 5b บวก d ลักษณะตัวแปรมันไม่เคลียร์ต้องค่อยๆนะคะค่อยๆกำลัง3ไม่มี a บวก c เป็น0กำลัง2ก็ไม่มี 4a บวก b บวก d ก็0กำลัง1ไม่มี 5a บวก 4bบวก C ก็0 5B บวก D 1ค่ะไล่ตั้งแต่ตรงนี้ก่อน2ตัวแล้วเป็น0เนี่ย A เท่ากับลบอะนะลบ4ตรงนี้ก่อนก็เป็นลบ 5C ถูกไหมแทน A ด้วยลบอะนะลบ4บวก 4B บวก C เท่ากับ0ก็เหลือลบ 4C บวก 4Bเท่ากับ0ก็แสดงว่า B กับ C ทำไมกันเท่ากันตรงนี้ก็เป็นลบ 4C มั้ยคะแทน A ด้วยลบ C แทน B ด้วย C ครูก็จะได้ลบ 3C บวก D เท่ากับ0ได้ D เป็น3เท่าของใคร Cตรงนี้ b ก็เท่ากับ 4 d เท่ากับ 3 4 ก็เป็น 8 4 4 ก็คือเท่าไหร่ 1 ส่วน 8 b กับ c เท่ากัน b ก็เท่าไหร่ด้วย 1 ส่วน 8 ด้วย a เป็นลบ c ก็ลบ 1 ส่วน 8 d เป็น3เท่าของ c ก็3 ส่วนด้วยล่ะ8ครบนะคะเพราะฉะนั้นครูได้แล้วว่า y a เท่าไหร่นะ a ลบ1ส่วน8 b 1ส่วน8 c 1ส่วน8 d 3ส่วน8เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นครูได้ว่า yก็คือ inverse laplace ของลบ1ส่วน8 s บวกด้วย1ส่วน8หารด้วย s กำลัง2บวก1บวกด้วย1ส่วน8 s บวกด้วย3ส่วน8หารด้วย s กำลัง2บวก4 s บวก5ตรงนี้มันมาจากอันนี้ตรงนี้ดึงลบ1ส่วน8ออกก็เป็น inverse laplace ของ s ส่วน s กำลัง2บวก1กับ1ส่วน s กำลัง2บวก1ถูกไหมเอาก้อนนี้ก่อนอีกก้อนหนึ่งดึง1ส่วน8ออกมันก็จะเป็น s บวก3ข้างล่างทำกำลัง2สมบูรณ์จริงๆมันเราแตกมันมาเองนะฮะบวก4บวกอีก1ตรงนี้ยกตัวนี้หลุดไปซะก่อนเลยก็ได้ค่ะได้อะไรคะ cos t บวกลบด้วยอะไรคะ sin t บวกด้วย1ส่วน8อุ้ยอุ้ยลืมอะไรล่ะใช่ข้างล่างยุบซะก่อนนะฮะเป็นหน้าบวกหลังทั้งก้อนยกกำลัง2มีนะฮะสไตล์นี้ก็มีคือพอจับข้างหลังปุ๊บข้างล่างปุ๊บนะทำก้อนค่ะ S ข้างบนให้เหมือนกับ S ข้างล่างป
ต้องทำให้เป็น s บวก2แล้วบวกอะไรบวก1ค่าเท่าเดิมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วตรงนี้แสดงว่ามันมีอะไรเกินมากับฟังก์ชันมี e ถ้าไปเจอก้อนของ s อ่ะคือมี e เกินมามี e เกินมานะคะ e กำลังกี่ t -2 t นั่นเองมีนะคะข้อสอบมีนะคะแล้วสิ่งที่เด็กชอบผิดนะตรง unit step function นะคะต้องระวังตรงนี้ดึง e ออกมาก่อนก็ได้ค่ะเป็น e กำลังลบอะไร2 t ข้างในบอกเคล็ดลับให้ข้างในมันก็จะเป็น s ส่วน s กำลัง2บวก1กับ1ส่วน s กำลัง2บวก1ตรงนี้ o ไหมดึง e ออกดึง e ออกถ้าไปเจอก้อนของ s ที่ไหนดึงออกมาแสดงว่ามันมี e คูณอยู่กับฟังก์ชันนะคะเอ็นก็เป็นลบ1ส่วน8 cos t ลบด้วยอะไรคะ sin t นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบวกด้วย1ส่วน8 e กำลังลบ2 t วงเล็บ cos t บวกด้วยอะไร sin t เช่นเดียวกันต่อเนี่ยค่ะสอบถึงเรื่องนี้นะสอบถึงเรื่องนี้แนวก็คือให้ไปแล้วนั่นแหละค่ะตามนั้นตามไล่ข้อตามนั้นเลยถ้าใครเข้าใจก็จะทำได้เองแม้ครูแค่เปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนอะไรแค่นั้นเองแต่คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะคะสิบเอ็ดข้อแบบไหนไอ้นี่มีหนึ่งข้อแก้สมการมีข้อเดียวใครจะออกแก้สมการสิบเอ็ดข้อวะแกก็ตลกอีกละแสดงว่าตีสี่เนี่ยมันทำให้ชีวิตแกเปลี่ยนจริงๆพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรของมันก็ไม่รู้ครูก็งงๆเหมือนกันอืม